สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนอมยานเวทค่ะเมื่อพูดถึงไม้มงคลที่มีใบสวยงามและอยู่คู่กับสังคมไทยมานานแล้วขาดไม่ได้ที่จะพูดถึงต้นหมากผู้หมากเมียค่ะหมากผู้หมากเมียเป็นพืชใบที่ทรงเสน่ห์มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวปลูกง่ายโตไวใบมีสีสันสดใสหลากหลายสีเลยนะคะมีหลายพันธุ์ค่ะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบก็แสวงหาพันธุ์แปลกๆมาปลูกเพื่อเป็นการสะสมนะคะคนโบราณถือว่าเป็นไม้ประดับมงคลที่ปลูกเอาไว้เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลในการครองคู่เพราะว่าชื่อหมากผู้หมากเมียเป็นของคู่กันค่ะเหมือนคู่สุขคู่สมคู่บ้านคู่เมืองจึงเป็นอีกไม้มงคลที่นิยมนำมาปลูกหรือว่ามอบให้แก่กันในโอกาสขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานนะคะคู่บ่าวสาวเข้าใหม่ปรามันสำหรับความเชื่อเกี่ยวกับหมากผู้หมากเมียนะคะในการปลูกไว้เพื่อเป็นไม้มงคลประจำบ้านคนไทยโบราณมีความเชื่อว่าหากบ้านใดปลูกเอาไว้จะทำให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขเพราะหมากผู้หมากเมียเป็นของคู่กันยิ่งกว่านั้นยังเชื่อกันอีกว่าหากมีลำต้นขึ้นคู่กัน2ลำต้นจะโชคดีเพิ่มขึ้นเท่าตัวและยังเชื่อว่าความรักจะประสบความสำเร็จราบรื่นสมหวังทุกประการนอกจากนี้ใบของหมากผู้หมากเมียยังนำไปใช้ประกอบในงานพิธีมงคลสำคัญต่างๆเช่นงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่หรือใช้เป็นเครื่องบูชาพระค่ะการปลูกหมากผู้หมากเมียเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อยู่อาศัยคนโบราณแนะนำให้ปลูกเอาไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านและควรที่จะเริ่มปลูกในวันอังคารเพราะไม้ที่ปลูกเอาคุณทางใบแนะนำให้ปลูกในวันอังคารกันนะคะและเนื่องจากต้นหมากผู้หมากเมียเป็นไม้ที่ไม่ชอบแสงมากนักจึงสามารถที่จะปลูกไว้ในกระถางเพื่อประดับตกแต่งในบ้านได้นอกจากจะเป็นต้นไม้เสริมสิริมงคลประดับตกแต่งบ้านแล้วยังมีคุณค่าทางสมุนไพรเยอะด้วยนะคะสำหรับหมากผู้หมากเมียสำหรับสรรพคุณทางสมุนไพรของหมากผู้หมากเมียส่วนรากจะมีสรรพคุณเป็นยาฟอกเลือดโดยจะใช้รากสดครั้งละ 30-60 กรัมต้มกับน้ำเพื่อดื่มรากแห้งมีสรรพคุณเป็นยาแก้บิดแก้ท้องเสียแก้ลำไส้อักเสบโดยการใช้รากแห้งประมาณ 3-5 กรัมนำมาต้มดื่มใบใช้เป็นยาแก้พิษที่เกิดจากการติดเชื้อให้นำมาต้มหรือแช่น้ำอาบแก้ไข้ออกหัดผื่นหรืออีสุกอีใสหากใช้ใบสดหรือดอกแห้งนะคะประมาณ 15-30 กรัมแล้วนำมาต้มเอาน้ำมากินเป็นยาแก้ไอหรือแก้ไอเป็นเลือดได้ค่ะส่วนของดอกสดนำมาตำพอกช่วยแก้อาการลดปวดบวมอักเสบได้คนทางภาคเหนือจะนำช่อดอกมาลวกกินกับน้ำพริกหรือนำไปใส่แกงค่ะพืชพันธุ์ไม้ประดับจะปลูกเพื่อความเป็นมงคลตามความเชื่อหรือปลูกไว้เพื่อเป็นยานั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์เอาไว้ให้ลูกหลานรุ่นต่อไปได้ศึกษานะคะจบคลิปในวันนี้แล้วฝากกดไลค์และติดตามช่องเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ